สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Princess Channel นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแลกรับโลบักฟรีจำนวน100โลบักให้ทุกคนดูกันค่ะซึ่งจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการสอนไปค่ะวิธีการรับโลบักฟรีจาก Microsoft นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นส่วนของวิธีการแลกรับคะแนนค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราเก็บสะสมคะแนนครบจำนวน 1,500 คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแลกให้ทุกคนดูกันค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เก็บสะสมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะคะสามารถทำตามวิธีในคลิปได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยค่ะคำว่า redeem นะคะพอกดแล้วนะคะมาที่หน้านี้ค่ะจะมีคำว่า Roblox ขึ้นมาให้ทุกคนดูนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาที่ทุกคนเห็นกันคุ้นเคยนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะซึ่งเรานะคะได้อธิบายไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น100 Robux เช่นเคยค่ะจะเป็นจำนวนเท่าเดิมนะคะตรงนี้ค่ะสามารถกดที่คำว่า Redeem Reward ได้เลยค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการคอนเฟิร์มรางวัลค่ะว่าเราจะใช้จำนวน 1,500 Points นะคะในการแลกรับ Robux Digital Code จำนวน100 Robux ค่ะซึ่งเขานะคะจะส่งรางวัลมาที่ทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็กดคำว่า Confirm Reward ได้เลยค่ะพอมาถึงในหน้านี้นะคะตรงหน้านี้ค่ะก็จะเป็นการยืนยันด้วยเบอร์มือถือของเรานะคะก็จะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกนะคะตัวเลือกแรกค่ะก็จะเป็นการส่งข้อความมาทาง SMS นะคะส่วนตัวเลือกที่2ค่ะก็จะเป็นการโทรมานะคะแนะนำให้เลือกตัวเลือกแรกค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนด้านล่างค่ะเราจะต้องกรอกเบอร์มือถือของเรานะคะโดยตัดศูนย์ด้านหน้าออกไปค่ะแล้วก็กรอกตัวเลขที่เหลือด้านหลังให้หมดเลยค่ะแล้วก็กดเซ็นค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเช็คที่มือถือตัวเองค่ะจะมีข้อความส่งมานะคะเป็น SMS ค่ะซึ่งจะเป็นตัวเลข6หลักนะคะให้เรากรอกลงไปที่ช่องนี้ได้เลยค่ะโดยจะมีตัวเลขนับถอยหลังนะคะจำนวน30วินาทีค่ะซึ่งเราจะต้องกรอกให้ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะถ้ากรอกเสร็จแล้วนะคะก็กดที่คำว่า complete my order ได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะการแลกรางวัลนะคะก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ 1,500 พอยต์นะคะที่เราสะสมมานะคะก็จะถูกแลกเป็น Robux Digital Code จำนวน100 Robux เรียบร้อยแล้วค่ะโดยหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกค่ะเป็น Order ID ของเรานะคะว่าเป็นคำสั่งที่เท่าไหร่นะคะโดยโค้ดนะคะที่เขาจะส่งมานะคะเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะคะโดยสามารถเช็คได้ภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะไม่ต้องเข้าไปเช็คในอีเมลก็ได้นะคะสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะคำว่า Here ตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยค่ะในหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะคะมีทั้งหมายเลขคำสั่งนะคะแล้วก็จะมีบอกค่ะว่าโค้ดนะคะรางวัลค่ะได้ส่งมาให้เราแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะรวมทั้งจำนวนพอยต์นะคะที่เราเอาไปแลกนะคะอย่างอันนี้นะคะใช้จำนวน 1,500 พอยต์นะคะในการแลก Robux Digital Code นะคะก็จะมีบอกเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับวิธีที่ง่ายในการเข้ามาดูในนี้นะคะโดยเราจะไม่ต้องเข้าไปดูในอีเมลเลยนะคะคือให้ทุกคนกดที่คำว่า get code ได้เลยค่ะพอกดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีพินขึ้นมาโชว์ให้เราดูนะคะตรงนี้ค่ะคือโค้ดที่เราจะต้องเอาไป redeem นั่นเองนะคะสำหรับหน้าตาจดหมายนะคะที่ทาง Microsoft ส่งรางวัลมาให้เราค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกเช่นกันนะคะเกี่ยวกับคำสั่งนะคะแล้วก็หมายเลขพินด้วยค่ะแล้วก็วิธีการ redeem code นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรีดีมให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าได้จริงๆหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บของ Robux ค่ะสำหรับรีดีมโค้ดนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราจะกดให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้เรามี Robux อยู่เท่าไหร่นะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะมีจำนวน Robux อยู่ที่ 22,184 Robux นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีดีมโค้ดให้ทุกคนดูค่ะว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะคะอีก100 Robux ค่ะก็ให้ทุกคน copy pin มาได้เลยนะคะแล้วก็กดวางตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดคำว่า redeem ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้ Robux ฟรีจำนวน100 Robux มาแล้วค่ะได้จริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันขึ้นหรือเปล่านะคะ100 Robux ค่ะตอนนี้นะคะ Robux นะคะยังเท่าเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวต้อง refresh หน้าจอก่อนค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจำนวน Robux นะคะขึ้นมาอีก100แล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาดูในประวัติให้ทุกคนดูกันเลยนะคะก็จะกดคำว่า currency purchases ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาแล้วค่ะเรารีดีมนะคะวันนี้เลยค่ะวันที่24กันยายนนะคะก็จะได้มา100 Robux แบบนี้เลยค่ะ
ทาง Roblox นะคะก็จะเพิ่ม Robux ให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะก็สำหรับวิธีการรับ Robux ฟรีนะคะในคลิปนี้นะคะก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าได้จริงๆค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนมีแฟนนะคะก็อย่าลืมชวนมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กันนะคะรับ Robux ฟรีไปเลยค่ะ100 Robux นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ Robux ฟรีแบบนี้เช่นกันนะคะสามารถดูวิธีการสะสมคะแนนนะคะได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกกดที่มุมขวาบนนะคะสามารถกดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะคะในส่วนนี้นะคะจะตอบคำถามน้องๆ นะคะสำหรับใครนะคะที่ถามขึ้นมานะคะว่าทำไมกดในมือถือไม่ได้นะคะตรงคำว่า PC นะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะต้องกดได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าใน iPad ค่ะสามารถกดได้เช่นกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เคยสอนไปนะคะว่า iPad กดไม่ได้เนี่ย iPad นะคะเราลองแล้วค่ะสามารถทำได้นะคะซึ่ง iPad นะคะจะถือตนนะคะเสมือนตัวเองเป็น PC ค่ะแต่ทีนี้นะคะพอมันขึ้นเลเวล2ค่ะทุกคนมันจะมีคำว่า Mobile Search ขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะคอมพิวเตอร์ก็เสิร์ชไม่ได้ค่ะต้องทำในมือถือเท่านั้นนะคะแต่เกิดปัญหาค่ะทุกคนก็อาจจะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าทำไมกดเสิร์ชในมือถือแล้วมันไม่ขึ้นนะคะวิธีการแก้นะคะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องเลยค่ะวิธีที่1 นะคะกดเสิร์ชไปค่ะแล้วก็กดแถบที่ด้านบนขวาตรงนี้นะคะแล้วก็กดกลับค่ะเพื่อไปดูคะแนนนะคะมันจะขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นะคะให้กดแถบก่อนค่ะแล้วก็กดพิมพ์ค้นหาอะไรก็ได้นะคะแล้วค่อยกลับไปดูคะแนนค่ะตรงนี้นะคะจะต้องทำสลับไปสลับมานะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องนะคะมันจะไม่มีความแน่นอนเท่าไหร่ค่ะซึ่งมันจะติดบั๊กตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนลองดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะก็ลองทำแค่ใน PC อย่างเดียวก็ได้ค่ะสะสมคะแนนได้เหมือนกันนะคะอาจจะช้าหน่อยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ทุกคนฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย